สวัสดีครับผมช่างกรนะครับร้านน้องแพทคอมพิวเตอร์ครับ Facebook อุปกรณ์โซลาเซลล์และปั๊มน้ำ DC นะครับวันนี้ผมจะมาเทสตัวอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด 5,500 วัตต์ตัวนี้นะครับ24โวลต์ครับจะใช้สวิตชิ่งนะครับพอดีผมไม่มีแบตเตอรี่ครับเทสผ่านสวิตชิ่งตัวนี้นะครับ12โวลต์แล้วก็เอาสเต็ปอัพนะครับสเต็ปอัพปรับ25โวลต์นะครับเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับทดสอบพอดีจะส่งลูกค้าเลยลองเทสดูก่อนว่าอินเวอร์เตอร์มีปัญหาไหมนะครับตอนนี้ไฟมิเตอร์ตัวนี้จะมี LCD โชว์นะครับไฟ DC เข้านะครับแล้วก็ไฟ AC นะครับออกแล้วก็มีปลั๊กต่อให้2จุดนะครับต่อปลั๊ก2จุดปลั๊กผมจะทำมาไว้ข้างๆนะครับก็มีปลั๊กตัวนี้ต่อตรงผ่านปลั๊กเลยแล้วก็มีเบรกเกอร์นะครับ1ตัวตัวนี้สำหรับต่อสายไปใช้ในบ้านนะครับต่อผ่านเบรกเกอร์ได้เลยครับมีกันฟ้าผ่านะครับ AC แล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์ในกล่องนี้ก็จะมีเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์แบตเบรกเกอร์แผงกันฟ้าแล้วก็มีชาร์จ MPPT 60 แอมป์นะครับตัวนี้ตอนนี้ผมเปิดพัดลมอยู่นะครับ16นิ้วนะครับฮาตารินะครับลองดูตัวนี้ฮาตารีจะกินไฟที่39วัตต์นะครับโดยประมาณนะครับเนี่ยครับ39วัตต์แล้วก็มีปลั๊กหลอดไฟนะปลั๊ก3ตัวนะหลอดไฟ LED เป็น LED นะตัวนี้9วัตต์แล้วมีหัวแรง130วัตต์นะครับ1ตัวได้30วัตต์1ตัวนะครับตอนนี้เทสโหลดไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ200วัตต์ตอนนี้กระแสเสียงหัวแรงอยู่ที่3แอมป์นะครับ 3.3 แอมป์เราลองดูว่าเราจะเปิดพัดลมอย่างเดียวที่กินกระแสกี่แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะถอดหลอดไฟออกนะครับแล้วปึ๊บถอดหัวแรงออกครับที่ 2.24 นะครับหลอดไฟอย่างไอ้พัดลมอย่างเดียวนะครับขนาด35วัตต์สองแอมป์กว่าครับลองหลอดไฟเพิ่มอีกหลอดหนึ่งนี่ครับหลอดไฟด้วยก็อยู่ที่ 2.59 แอมป์นะครับเป็นทีวีนะครับ1เครื่องขนาด42นิ้วกับกล่องจานดาวเทียมนะครับก็ดึงอยู่ประมาณ4แอมป์กว่าหัวแรงไม่ได้กดนะถ้ากดเต็มๆ130ก็คือเผื่อสมมติว่าเราเสียบง่ายๆคือโหลดประมาณนี้ก็มีตู้เย็นด้วยประมาณนี้ตู้เย็นด้วย1ตู้พัดลมตู้เย็นทีวีหลอดไฟครบก็อยู่ประมาณ 7-8 แอมป์นะครับนี่ครับแล้วรอก็มีปลั๊กพัดลม16นิ้ว1ตัวนะครับหัวแรง130วัตต์นะครับทีวี42นิ้วกับกล่องจานดาวเทียมนะครับแล้วก็มีหลอดไฟ LED 1หลอดนะครับนะครับทีวีกูได้เลยครับหลายท่านสงสัยว่าถ้าใช้ทีวีแล้วจะกี่แอมป์นะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์24โวลต์ 5,000 วัตต์ตัวนี้ดึงอยู่ที่ 5.3 นะครับถอดปลั๊กหัวแรงออกดูเอาแค่ทีวีหลอดไฟนะครับแล้วก็พัดลมอยู่ที่ประมาณ 4.69-4.7 แอมป์ครับนะครับแอมป์ DC นะฮะทดสอบตอนนี้ก่อนนะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับ0879503019ช่างก่อนครับสวัสดีครับ